นี่เราจับยังไงดีฮะคุณเขาจะเอาคุณเจษฎาอยากจะฟันธงฟันธงเลยเหรอฟันธงเลยเหรอเกิดว่าฟันธงกองทุนนะฟันธงกองทุนกองทุนกองทุนเจอแล้วฮะเจอครับก็สำหรับผมนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับความเข้มข้นนะครับที่อาจารย์สมจินแนะนำเนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่เหมาะกับทุกท่านทุกคนที่ควรที่จะเอาเงินออกจากการฝากเงินไปลงทุนไปจัดพอร์ตจัดทับนะครับสำหรับส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า conviction call ก็คือเลือกมาเลยล่ะว่าแล้วในภาวะนี้สินทรัพย์อะไรน่าจะดีสินทรัพย์อะไรน่าจะไม่ดีนะครับณวันนี้เลยนะครับณวันนี้เลยครับณวันนี้เลยก็ไหนๆก็ได้มีโอกาสมาออก Money Talk เนาะถามว่าทองขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่เขาคิดว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอยก็น่าจะมีเศรษฐกิจอะไรมันขึ้นติดกันเป็น10ปีไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกนะครับตั้งแต่ปี09ตอนนี้ปี20และคศนะครับ11ปีติดปกติไม่เคยยาวขนาดนี้เรากำลังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจขึ้นไม่ยอมลงนะฮะติดกันนานที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับและทางฟิโนเมนาและทางผมเองก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ภาวะที่เศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี้ยยังจะไปต่อได้ต่อไปอันนี้คุณเจษฎาพูดถึงเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจไทยไม่ใช่เศรษฐกิจไทยครับก็ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่างั้นไปลงทองแล้วกันเชื่อไหมครับว่าปริมาณการถือทองผ่านกองทุน ETF เนี่ยล่าสุดประกาศออกมาอันนี้ข้อมูลนะต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,600 ตันละลองนึกภาพคนเนี่ยเอาเงินไปเก็บในทอง 2,600 ตันนะครับตัน 1,000 กิโลตันละ 1,000 กิโลอันนี้ก็2ล้านกว่าตันครับทอง1กิโลนี่มันหนักเท่าไหร่นะก็ถ้าตกใส่ขาก็เจ็บครับอาจารย์ครับแล้วนับเป็นกิโลสักเท่าไหร่ก็2ล้าน6แสนกิโลแล้วทอง1กิโลนี่มันหนักเท่าเหล็ก1กิโลมั้ยเท่าครับเท่าอ๋อไม่ได้หนักกว่าเลยเท่ากับใช่ครับเท่ากับแก้ว1กิโลครับเอานึกว่าทองมันหนักไปครับคือเงินเนี่ยไหลไปทองเยอะมากๆเพราะว่าสภาพคล่องมันล้นโลกแล้วนักลงทุนส่วนหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจมันขึ้นไม่ยอมลงสักทีนะครับขณะเดียวกันเงินก็ไหลไปตราสารหนี้พันธบัตร10ปีไทยเหลือ1ต้นๆนะครับพันธบัตรอเมริกาเหลือ 1.58 ขณะเดียวกันเงินก็ไหลไปหุ้น S&P 500โตทำนิวไฮทุกวันครับสิ่งที่ไม่น่าลงทุนที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย์ตอนนี้คือเงินสดครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันถูกการพิมพ์เงินสดฉีดเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเงินสดเนี่ยมันได้ดอกเบี้ยต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่าของเงินก็ลดลงเรื่อยๆดังนั้นเงินสดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงข้อที่หนึ่งครับงั้นเงินเนี่ยสรุปเลยเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับก็คือแนะนำนะครับว่าหนึ่งเงินสดอย่าถือสองตราสารหนี้ระยะยาวไม่ชอบเท่าไหร่นะถือได้ไม่มากตราสารหนี้ระยะยาวจะดีจากตรงนี้ไปเนี่ยก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันจะถดถอยจริงๆลองดูง่ายๆครับพันธบัตร10ปีประเทศไทยครับไปซื้อได้ครับ 1.2% ซื้อไหมครับถือ10ปีผลตอบแทน yield to maturity ได้ 1.2% ต่อปีเฉลี่ยปี 1.12 ก็ผมก็ดูง่ายๆว่าได้ปีละได้เฉลี่ยปีละ 1.2 ครับอาจารย์ไปจนครบอายุถัดมาอันที่3กองอสังหาชอบไหมครับชอบกองอสังหาไหมครับจากตรงนี้ไปเนี่ยผมให้ความชอบกลางๆนะครับกองที่ทางฟิโนเมนาแนะนำคือ LHT Prop เนี่ยนะครับยิวของอสังหาตอนนี้ประมาณ 5% ก็ไม่ได้แย่ดูดีเมื่อเทียบกับดอกเบี้ย 1% ใช่ไหมฮะส่วนต่าง 4% นี่ถือว่าดีเลย
แต่เราเชื่อว่าผลตอบแทนกองอสังหาจากนี้ไปปีนึงข้างหน้าเนี่ยหลักๆน่าจะมาจากปันผลเป็นหลักคือถือได้ผลตอบแทนแต่จะไม่ได้แบบ 20% ต่อปีเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาอันนั้นมันมาจากกำไรหรือ capital gain เพราะฉะนั้นถ้าศัพท์เขาก็เรียกว่าแนะนำเป็น neutral ตรงอสังหาส่วนกองทุนที่แนะนำให้ลงทุนนะครับตัวแรกที่ควรมีในพอร์ตเลยคือทองครับแต่ครั้งนี้ให้โยกจากก่อนหน้านี้ผมจะปิดความเสี่ยงค่าเงินไม่มีในพอร์ตมีบนคอได้ไหมได้ครับอาจารย์ได้นะเหมือนกันหรือใส่ในเซฟก็ได้นะครับแนะนำรอบนี้เปลี่ยนแบบทองเยาวราชก่อนหน้านี้ผมจะให้ลงทองตามราคาทองสิงคโปร์มาตลอดแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยเริ่มแล้วครับเผาจริงมาแล้วเงินบาทเนี่ยอ่อนมาบาทนึงแล้วเดือนธันวาคมดุลการชำระเงินคือดูว่าเงินไหลเข้าหรือไหลออกประเทศเนี่ยติดลบแล้วไม่เกิดขึ้นมานานนะครับและล่าสุดเนี่ยมกราน่าจะเห็นภาพของภาวะนักท่องเที่ยวที่ลดลงนะครับประเด็นหนึ่งเงินทุนต่างชาติก็ยังไหลออกเพราะฉะนั้นจริงๆทางฟีโนเมนาเคาะมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้เงินอ่อนเพราะฉะนั้นยิ้มได้ใครส่งออกนะครับเพราะถ้าเงินอ่อนเนี่ยเราลงทองคำเยาวราชจะดีกว่าลงทองคำสิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยกองที่แนะนำจะเป็น TMB Go S ไม่ใช่ TMB Go เฉยก่อนหน้านี้เป็น TMB Go S นะครับก็ส่วนตัวนะครับก็แนะนำว่าชอบ TMB Go มากกว่าแต่ก็มีนักทุนบางคนบอกว่าไม่อยากยุ่งกับค่าเงินเลยอยากจะแบบลงทองก็ได้ราคาตามทองก็แนะนำ TMB Go S ได้นะครับในส่วนของหุ้นนะครับผมส่วนตัวเนี่ยติดไม่ชอบของแพงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นโลกเนี่ยอย่างที่ call TMB GQG เป็น conviction call เนี่ยพอบวก 20% แล้วเนี่ยติดเลยครับว่าผมจะชอบน้อยลงไอ้กองที่เคยคุยคราวที่แล้วใช่พอแพงแล้วคือไม่ได้บอกว่าไม่ชอบแต่จะชอบน้อยลง PE ของหุ้นอเมริกาเนี่ยเหยียบ20เท่าอยู่ประมาณ2 SD หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่อนข้างแพงว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่แนะนำเนี่ยจะเป็นหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นที่ชอบนะตอนนี้มากกว่าหุ้นเอเชียก็จะเป็น Principal APDIนะครับกองนี้ก็เป็นกองของค่าย Principal แล้วก็หุ้นญี่ปุ่นคือ UOB SJSM ของค่าย UOB เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ย3ตัวที่คิดว่าเหมาะกับภาวะตลาดก็จะเป็นทองคำแบบไม่ปิดความเสี่ยงค่าเงินคือจะวิ่งตามทองเยาวราชนะครับใครที่ติดทองเยาวราชเมื่อ10ปีก่อนที่ 29,000 ตอนนี้ประมาณ 26,000 ส่วนตัวผมว่ามีลุ้นไม่ใช่29,000 27,000 จุดสูงสุดเมื่อ10ปีก่อนคือ 27,000ราคาทองสูงสุดเมื่อ10ปีก่อนคือ 1,900 เหรียญนะครับผมว่า 6-12 เดือนจากมุมมองที่เป็นมุมมอง 6-12 เดือนจากการมองตลาดเนี่ยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็หุ้นเนี่ยหุ้นเอเชียก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเอาง่ายๆว่ายังไม่ใกล้นิวไฮเลยไซด์เวย์มาติดกัน 3-4 ปีแล้วนะครับขณะที่หุ้นอเมริกาเนี่ยนิวไฮ PE ไป18เท่าเอเชียกับญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 14-15 เท่านะครับแล้วก็อย่างเอเชียเอง earning โตประมาณสัก 10% ต้นๆนะครับก็เลยคิดว่าจากตรงนี้ไปน่าสนใจกว่าสรุปก็มีทองคำเยาวราชเอเชีย X Japan แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองแบบ 6-12 เดือนนะครับก็ถามว่ามุมมองเนี้ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เอาคำแนะนำผมเนี่ยไปศึกษาต่อแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองว่าจะลงทุนตามนี้นะครับแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานใกล้ชิดนะครับถ้าจะลงแล้วก็ลืมไปเลยนะครับไม่แนะนำให้ไปแบบอาจารย์สมจินดีกว่าคือจัดเป็นพอร์ตจัดเป็นทับแล้วลงไปยาวๆไม่ต้องดูมากนะครับ